มีแก้วที่ใส่น้ําแข็งเย็นๆให้เก็บได้นานๆเขาเรียกแก้วเก็บของแอ้เดี๋ยวนี้เขานิยมกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมค่ะคือร้านขายน้ําร้านขายกาแฟร้านขายเครื่องดื่มเขาอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าใครมีแก้วส่วนตัวพกติดตัวไปแหมท่านผู้ชมเคยเห็นแหมผมก็ลืมหยิบมาผมก็มีกับข้าส่วนตัวหมกันนะแเออไปเนี่ยเขาจะลดให้ตั้ง5บาท1ิบาทนะลดให้เลยหรอลดให้5าบาทลดกาแฟ50บาทก็จะเหลือ45บาบาท บางเจ้าลดให้1ิบาทเลยนะใช่ไหมพี่เสิร์ตลดโลกร้อนเพราะว่าถ้าใครงดใช้แก้วพลาสติกพติกเนี่ยนะมันก็ช่วยกันลดขยะไงแต่ปรากฏว่าอย่างนี้มันก็อยู่ในรถเราเนี่ยก็ตั้งดีๆแล้วกันนะคะมีรถคันหนึ่งค่ะขับลงเนินไอ้แก้วนี่แหละที่วางไว้ในรถนี่ยแหละมันเนินมันลงอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไหลปลึบลงไปที่ไหนรู้ไหมคะที่เบรกใต้เบรก เบรก่ะแล้วไปขัดเบรกอย่างนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นดูสภาพความเสียหายนะคะที่รถคันนี้พุ่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนบ้านห้วยข่อยเก่านะคะเป็นกระบะอีซูซุสีบรอนทะเบียนบอยไม้รอเรือ6 2 5 8าปลำปางนะคะคพุ่งชนบ้านของพิมพ์พากากาวินอายุ5 3ปีตัวแกเองก็ได้รับบาดเจ็บนะเจ้า,จาของบ้านเนี่ยทางกู้ภัยส่งไปที่โรงพยาบาลอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะครับ ของรถคือคุณสมเกียรติสีโอยแกก็เล่าให้ฟังว่าแกขับรถจากบ้านพักมาถึงจุดเกิดเหตุก็เป็นทางลงเนินลาดชันก็พยายามจะเหยียบเบลกชะลอความเร็วแต่แก้วน้ําเจ้ากรรมค่ะอมันล่วงลงไปค้าอยู่ใต้เบลกพอดีเลยรถก็เลยควบคุมอะไรไม่ได้พุ่งชนบ้านชาวบ้านเขาโชคดีที่แกเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกที่แขนแต่ว่าคู่กรณีนี่สิ ก็บาดเจ็บแต่ว่าไม่ถึงแก่ชีวิตอ่ะนะคะแกก็เลยฝากเตือนมาว่าการวางแก้วน้ําในรถเนี่ยแก้วน้ําที่เราจะลดโลกร้อนกันเนี่ยเก็บให้มันดีดีรถมันต้องมันก็ควรจะมีที่วางแก้วพวกนี้ไม่ใช่เหรอมันมีอยวาให่มัหล่นง่ายๆนะหล่นง่ายๆแล้วมันกลิ้งไปนี่มันไปใต้เบรกนี่จบจริงๆนะรถบางคันนะไม่มีนะมันจะเป็นแบบไม่มีหลุมอะเป็นเรียบใช่ใช่ผมก็มีเป็นเรียบไม่เป็นหลุมล็อกไว้อ่อให้ระวังค่ะครเออ เนี่ยเป็นรถกระบะด้วยใช่ไหมรถกระบะแกมันก็อาจจะมีก็ได้นะแกไปวางเอ๊ะรุ่นนี้น่าจะมีอยู่นะฮะรุ่นนี้มีรู้นะรุ่นเนี้ยเขามีผมจําได้เป็นรถอีสุสุนะเนี่ยเออของก็โอ้ยข้างในเขาทาดีนะมีที่วางกล่องแก้วแกลืมวางมั้งเออแล้วเอาเขาทําดีพี่รู้ได้ไงว่าเขาทำดีอ้าผมใช้อยู่เออรถอีสุสุเนี่ยผมใช้อยู่โอ้ยผมไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นเลยนะเออเดีเดวเดว แต่ผมยังไม่มีปัญญาซื้อรุ่นใหม่ที่เขาโปรโมทเนี่ยยี่ห้ออะไรนะครับอีซูซูเนี่ยรุ่นใหม่คือโอ้รุ่นเทลเนี่ยเขาบอกดีมากเซลเทลเนี่ยนะคะแต่ผมใช้รุ่นดั้งเดิมรุ่นแรกเขาเลยคือกำลังจะบอกว่าต้องการคุณกมภูเป็นพรีเซนเตอร์ไม่คิดอะไรมากค่ะรับหนึ่งคันพอนะคะถ้าตัวไม่เอาให้ยืมใช้ได้ครัดีจริงก็ดีจริงเออลองใช้ดูสิลองใช้ดูสิ